หากพูดถึงกระบะจากเมืองจีนนอกจากกระแสที่มาแรงของพลังงานไฟฟ้า EV หลายค่ายเริ่มคลอดโมเดลปิกอัพไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วอีกหนึ่งการก้าวกระโดดของกระบะจีนคือการสร้างปิกอัพขนาดใหญ่ฟูลไซส์โดยแต่ละค่ายเริ่มขยับโครงการดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกับโฟตอนถือว่าเป็นอีกบริษัทที่มีการลุยตลาดปิกอัพมาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดมีการจับภาพรุ่นใหม่ขนาดทดสอบแน่นอนว่าจะเป็นขนาดใหญ่ฟูลไซส์นับว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้าชาวจีนที่แต่ละค่ายเริ่มบุกตลาดในกลุ่มนี้แล้วกระบะขนาดใหญ่ฟูลไซส์ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมในอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดปิกอัพใหญ่ที่สุดในโลกในจีนก็มีเข้ามาทำตลาดเช่นกันนะครับกับเจ้า Ford F150 Raptor สำหรับปิกอัพใหม่จาก Photon ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม P4 ทำให้มีตัวถังขนาดใหญ่กว่ารุ่นอื่นในค่ายเดียวกันพรีเมียมระดับไฮเอนด์มากขึ้นโดยทั่วไปแล้วกระบะพิกัด1ตันตัวถังกว้างประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรแต่สำหรับปิกอัพ Photon คันนี้ตัวถังกว้างถึง 2.1 เมตรและจากระยะฐานล้อที่กว้างและยาวขึ้นส่งผลให้ห้องโดยสารขยายใหญ่โตมากขึ้นได้ทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งยังส่งผลต่อขนาดกระบะบรรทุกที่เพิ่มขึ้นด้วยด้านหน้ารถจะเห็นไฟหน้าขนาดใหญ่ทรงตั้งคาดว่าจะเป็นแนวเดียวกันกับกระจังหน้าซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้จะเป็น DNA จากปิกอัพสไตล์อเมริกันล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลวดลายมีความคล้าย Ford Ranger Wildtrak เลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใครออกแบบก่อนหลังพร้อมยาง HT ขนาดใหญ่จาก GT Cross 265/70R18 นอกจากนี้ตัวรถจะมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟระบบขับขี่อัจฉริยะเลเวล2ระบบบันทึกการขับขี่กระจกมองหลังอัจฉริยะซึ่งทำหน้าที่เป็นจอแสดงภาพจากกล้องหลังได้พวงมาลัยพาวเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าและการขับเคลื่อน4ล้อไม่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากการใช้แพลตฟอร์ม P4 ใหม่ยังได้รับการติดตั้งช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงค์คอยสปริงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีส่วนในแง่คุมพลังเบื้องต้นจะเป็นดีเซลไฮบริด48โวลต์พร้อมชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจาก ZF สื่อท้องถิ่นของจีนกล่าวว่ากระบะฟูลไซส์ของ Photon จะมีการผลิตในปี2023นี้โดยการเดินเกมสู่กลุ่มปิกอัพขนาดใหญ่ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทยานยนต์ในจีนที่จะมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยในการแข่งขันกับบริษัทระดับโลกได้ดียิ่งขึ้นครับ